ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คุณเจรยุห่วงศักดิ์โฆษกกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่นางสาวกัญญพัฒน์รจิตโรจน์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายตัดงบกระทรวงกลาโหมในส่วนของการจะไปสร้างโรงงานเภสัชกรรมทหารแห่งใหม่นะครับ938ล้านบาทยกข้อมูลที่สับสนไม่เป็นความจริงนำพาสังคมไปสู่ความเข้าใจผิดในหลายประเด็นอย่างเช่นการตั้งคำถามเกี่ยวกับยาสูโดอีฟิดรีนที่ชอบเรียกกันว่ายาเสตัวยาเสตัวโดยบอกว่าหลังๆยาชนิดนี้ไม่มีขายเท่าไหร่เพราะเป็นสารตั้งต้นยาบ้ายาไอซ์แล้วก็นำมาอภิปรายผูกติด กับข้อมูลที่ว่าไทยเนี่ยส่งออกยาไอซ์สูงสุดอันดับหนึ่งนับเป็นการกล่าวร้ายประเทศไทยประเทศบ้านเกิดของคนไทยอย่างน่าตกใจเป็นการจงใจนำข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาอภิปรายเชื่อมโยงกันให้ประชาชนเข้าใจผิดจนทำให้คนไทยทั้งประเทศไทยเสียหายขอเรียกร้องให้ส.ส.คนนี้อภิปรายด้วยความทรงภูมิใหม่เพื่อชี้แจงความจริงต่อสังคมว่าผู้ที่สามารถจำหน่ายยาสูโดอีฟิดรีนสูตรเดียวนั้นความจริงคือผลิตได้เฉพาะผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์กระทรวงทบวงกรมสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรมหรือสถาบันอื่นของทางพระราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นดังนั้นโรงงานเภสัชกรรมทหารเป็นหน่วยงานในกระทรวงจำเป็นต้องผลิตทางการแพทย์ตามกฎหมายและยานี้ห้ามขายในร้านขายยาทั่วไปตามกฎหมายอยู่แล้วคุณเจรยุบอกว่าการอภิปรายในสภาไม่มีฐานข้อมูลรองรับที่ว่าแทบทั้งโลกเลิกผลิตสูโดอีฟิดรีนแล้วไปใช้ยาตัวอื่นไม่เป็นความจริงณวันนี้ยังมีการผลิตยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงซึ่งเรื่องนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานใดเป็นผู้ผลิตแต่ที่ผ่านมาคือการควบคุมการใช้ยาปัจจุบันยาชนิดนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2นะครับการใช้ต้องมีการขออนุญาตทุกครั้งและจำกัดการใช้ในทางการแพทย์ยาทั้ง2ตัวเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มที่ใช้รักษาภาวะอาการเดียวกันทั้งหมดจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยส่วนวาทกรรมที่ว่าการผลิตยาไม่ใช่ภารกิจของกองทัพและกองทัพทำงานที่ไม่ใช่ธุระแล้วก็ไล่เลียงเนื้อหาเพื่อเข้าสู่ปลายทางการตัดงบสร้างโรงงานเภสัชกรรมทหารแห่งใหม่ที่ราชบุรีออกทั้งหมดนั้นคุณเจรยุชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโรงงานเภสัชกรรมทหารเกิดขึ้นปีพ.ศ.2484ถึง2488ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงการผลิตยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและทหารในภาวะสงครามจนปัจจุบันยังอยู่ในสังกัดปลัดกระทรวงกลาโหมผลิตยาเพื่อใช้ในกองทัพและที่ผ่านมาโรงงานเภสัชกรรมทหารช่วย GPO องค์การเภสัชภายใต้การกำกับของสาธารณสุขผลิตยาในยามวิกฤตเช่นสถานการณ์น้ำท่วมปี54ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตยาไม่ทันเช่นกันส่วนการอภิปรายเชิงประชดประชันว่าทหารเป็นหวัดคัดจมูกกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะทั้งที่โรงงานเภสัชกรรมทหารผลิตยาป้อนเข้าโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ยานี้ได้เนื่องจากเป็นยาที่ควบคุมการผลิตและจำเป็นต้องควบคุมการผลิตและส่งให้โรงพยาบาลเพื่อรักษาคนไข้ฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะไปสร้างวาทกรรมแบบนี้นี่เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมอธิบายเป็นฉากๆข้อๆ อันนี้จะเป็นบทเรียนของคนจะเป็นส.ส.อย่าสักว่าแต่จะอภิปรายแล้วก็อะไรที่แบบเป็นประเด็นข้อเท็จจริงก็ถูกเหมารวมนะฮะด้วยคำพูดแบบโทษนะมักง่ายอันนี้คุณจิรยุไม่ได้พูดนะผมพูดเองนะฮะตอนนี้ประเทศอื่นทั่วทั้งโลกเขาเลิกผลิตกันแล้วคุณจิรยุบอกคุณไม่มีหลักฐานเลยนะอยู่ๆคุณก็พูดไปอย่างนั้นใช่นะแล้วก็มาใช้คำพูดแบบสร้างวาทกรรมประชดประชันเฮ้ยทหารเนี่ยเป็นหวัดกันมากขนาดนั้นเลยเหรอจึงต้องมีโรงงานผลิตยาตัวนี้เห็นไหมไอ้ตะการนี่มันปัญญาอ่อนมากเขาถ้าเกิดเขาจะใช้ต้องตั้งโรงงานผลิตยาตัวนี้เพื่อใช้เองในกองทัพหรือไงเออโอ้โหเห็นไหมแหมอภิปรายแบบมักง่ายแบบเนี้ยไม่ได้และตัวเองเคยเป็นหมอด้วยนะเสียชื่อมากและของแบบเนี้ยพออภิปรายแบบนี้ไปแล้วนะคุณอภิปรายครั้งต่อไปนะคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วใช่โอ้ผู้หญิงคนนี้เหรอโอ้โหตอนอภิปรายคราวนั้นก็ค่อนข้างมั่วมากนะถูกเขาแบบชี้จับโป๊ะแบบแล้วตัวเองก็ยอมรับว่าข้อมูลบิดเบือนใช่ต่อไปเนี่ยคุณอภิปรายครั้งต่อไปเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือนะใช่
นี่นะฮะพรรคนี้ไม่รู้เป็นอะไรเขามีปัญหากับคำว่าทหารเลยกลัวเออนี่กลัวแม่ก้าวไม่พ้นทหารใช่ท่านผู้ชมครับไหนๆพูดถึงเรื่องทหารก็ทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยภาพนี้นะฮะโพสต์ของคุณวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารก็โพสต์คลิปตอนที่ท่านองคมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบะนกทาที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครโรงเรียนนี้เปิดเรียนชั้นอนุบาล2ถึงประถม6มีนักเรียน129คนบุคลากรรวม12คนนี่ฮะแล้วท่านองคมนตรีลุงตู่ยังลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปริงที่อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครนี่นะเดี๋ยวลองดูนะตอนที่ลงไปตรวจเยี่ยมเด็กๆนักเรียนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทาอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน149คนครูและบุคลากร12คนผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทุกคนได้เรียนในห้องเรียนที่มีคุณภาพครูทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาเพื่อลดภาระงานในปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ100มีโรงเรียนบ้านขามเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปริงอำเภอนิคมน้ำอูนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน148คนครูและบุคลากร14คนในปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ100มีโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมองคมนตรีได้เสนอแนะให้นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาสอดแทรกในรายวิชาต่างๆเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเห็นแล้วก็คิดถึงนะใช่ใช่โรงเรียนบ้านบะนกทาอำเภอวานิวาจังหวัดสกลนครในช่วงอนุบาล2ประถมศึกษาสูงอายุของท่านองคมนตรีงานแบบนี้ดีนะไปเยี่ยมเด็กๆนะไปเยี่ยมโรงเรียนนะและอะไรช่วยเหลือได้ก็นำความกราบเข้าไปที่ในหลวงใช่ไหมให้มาช่วยเหลือใช่อันนี้ดีมากนะขาดเหลืออะไรนะเห็นไหมแล้วก็ยังคงบุคลิกเดิมจิ้มพุงเด็กใช่ใช่ล้อเล่นกับเด็กโอ้ยิ่งแบบยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะเห็นท่านเนี่ยยิ่งคิดถึงนะทำไมสถานการณ์แบบนี้คือยังไงก็แบบนี้แหละฮะเราพักกันสักครู่ฮะได้กลับมาช่วงหน้าฮะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ